เดือน3ของชุมชนหนองแฟบนะครับก็ทราบว่าเป็นงานประเพณีที่มีมาอย่างหลายสิบปีแล้วนะครับพอดีหลวงพ่อก็ได้อธิบายว่าเดิมก็เป็นงานทําบุญกลางทุ่งนะครับเป็นการรวมชุมชนนะครับเป็นงานที่ร่วมตัวกันฮะสร้างความสามัคคีของในชุมชนนะครับในการที่จะเริ่มทำประกอบการทำนาในต่อไปนะครับในงานวันนี้นะครับก็ทางสำนักงานนิคมแล้วก็กลุ่มโรงงานต่างๆนะครับก็ได้เข้ามาร่วมนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะเข้ามาครับวันนี้ก็เป็นงานกล่าวว่าจะให้มีต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้งานใหญ่ๆจะเป็นงานประกวดแข่งข้าวหลามด้วยนะครับวันนี้ก็มีชุมชนเข้ามาร่วมแข่งขันทำบุญแข่งขันประกวดข้าวหลามกันทั้งหมด7ชุมชนบริษัทยาเป็นของสถานYeah.